สปีกเกอร์ท่านต่อไปนะคะคือคุณกฤติเดชสวัสดีค่ะคุณกฤติเดชนะคะเป็นผู้ช่วยผู้จัดการนะคะฝ่ายการตลาดของบริษัทคีนนะคะวันนี้มาเป็นตัวแทนของดร.วสันต์นะคะคุณกฤติเดชนะคะจบการศึกษาปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะวันนี้จะมาพูดในหัวข้อ The Miracle of Life นะคะสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมกฤติเดชสวัสดีครับยังไงสามารถเรียกผมว่าบิ๊กก็ได้นะครับผมอาจจะตัวเล็กไปนิดนึงนะครับเรียกว่าบิ๊กได้นะครับวันนี้เนี่ยผมมาก็กราบขอประธานอภัยกับทุกท่านที่อาจจะตั้งใจมาฟังดร.วสันต์นะครับท่านมีธุระด่วนมากนะครับวันนี้ท่านก็เลยให้ผมซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัททีมนะครับมาบรรยายแทนนะครับในหัวข้อของวันนี้เนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องของบริษัทคีนนะครับรวมกันทั้งไปจนถึงเทคโนโลยีนาโนที่ทางคีนได้รับโอกาสจากทางสวทช.ในการที่จะให้ดำรงนวัตกรรมต่อไปนะครับบริษัทคีนเนี่ยจริงๆเราเริ่มต้นมาเมื่อตั้งแต่ปี2535นะครับภายใต้ชื่อบริษัทไฮกริมอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับผมไฮกริมเนี่ยเราเป็นธุรกิจในการขายยานะครับเป็นตัวแทนเป็นดีลเลอร์ขายยานะครับแล้วก็ทางในปี2549เนี่ยเราได้ร่วมกับคณะสภาพสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งดร.วสันต์ท่านก็เรียนจบที่นั่นมานะครับในการร่วมกันค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางชีวภาพขึ้นมานะครับแล้วก็มีบางส่วนในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีทางด้านเอนไซม์กับต่างชาติบ้างที่เอามาปนกันในผลิตภัณฑ์ของเรานะครับแล้วก็ได้มีความต้องการของตลาดมันมีเพิ่มมากขึ้นก็เลยได้รับการสนับสนุนจากสวทช.นะครับในการให้โอกาสทางเราเนี่ยได้มีโอกาสต่อยอดทางธุรกิจของเราโดยทุกการวิจัยทุกๆการทำงานเนี่ยเราก็จะมีการในส่วนของการสนับสนุนสวทช.กลับด้วยนะครับต่อมาเราก็เปลี่ยนชื่อจาก High Green Environmental Research เป็น Clean นะครับถ้าทุกท่านเคยเห็นคำว่า Clean นะครับ Clean เนี่ยเราจะมี K แล้วก็ Triple E แล้วก็ N นะครับอักษรย่อเนี่ยเรามาจากมันเป็นคำพ้องเสียงของคำว่า Clean ที่แปลว่าทองนะครับในภาษาญี่ปุ่นKeen เนี่ยจริงๆเนี่ยตัว K กับ E เนี่ยไม่มีความหมายแต่ E 3ตัวเนี่ยคือย่อมาจาก Earth Environment แล้วก็ Ecology นะครับทั้ง3ตัวเนี่ยจะมีความหมายถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมโดยตรงนะครับตั้งแต่2551จนถึงปัจจุบัน Keen ก็เราได้ทำธุรกิจในชื่อของ Keen มาตลอดนะครับวิสัยทัศน์ของเราก็คือเรื่องของการประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ในการบริหารจัดการพลังงานในของเสียในอุตสาหกรรมทำไมจะต้องเป็นอุตสาหกรรมเนื่องจากว่าเราเจริญเติบโตมาจากธุรกิจที่เกี่ยวกับน้ำมันโดยตรงดร.วสันต์เนี่ยท่านทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันในตอนที่ท่านเรียนปริญญาโทนะครับแล้วก็มีการคิดค้นว่าน้ำมันเนี่ยท่านไปได้แรงบันดาลใจมาจากภาพที่ถ้าทุกท่านอาจจะเคยเห็นทางอินเทอร์เน็ตนะครับว่ามีภาพของสัตว์ทะเลมีคราบน้ำมันเต็มตัวเลยมีนกทะเลมีปลาทะเลมีคราบน้ำมันลอยเต็มในท้องทะเลท่านก็เริ่มมีแนวคิดจากตรงนั้นเป็นต้นมาแล้วก็ท่านก็ร่วมมือกับผู้ก่อตั้งคลินิกท่านหนึ่งซึ่งดร.ชื่อดร.สมเกียรตินะครับได้ร่วมมีการทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องทางนี้ว่าการจะใช้ธุรกิจจุลินทรีย์เนี่ยในการทำความสะอาดคราบน้ำมันในการกำจัดคราบน้ำมันเราสามารถทำได้หรือเปล่านะครับเราเน้นภารกิจเราก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมโดยตรงนะครับโดยอยู่ในมาตรฐานของ ISO นะครับปัจจุบันเราได้ ISO 14001แล้ว9001 2008นะครับผลิตภัณฑ์เรานะครับนี่คือ Keen E 3ตัวถ้าเป็น E 2ตัวกลายเป็นรองเท้าเลยนะครับ E 3ตัวจะเป็น Earth Ecology Environment นะครับงานของเราจริงๆเนี่ยเราแบ่งเป็นประมาณ7กลุ่มนะครับเรื่องของการระบบบำบัดน้ำเสียถ้าทุกท่านสะดวกนะครับหลังจากเลิกงานนะครับข้างหลังเราจะมีบูธเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีของคีนอยู่นะครับการบริหารจัดการถังน้ำมันทั้งบนบก
ใต้ดินบนดินปัจจุบันเรามีการร่วมมือกับทางปตท.ด้วยนะครับแล้วก็ลงกันน้ำมันบางจากนะครับการให้บริการในเรื่องของการปรึกษาขจัดน้ำมันปนเปื้อนฉุกเฉินน้ำมันปนเปื้อนฉุกเฉินนี่ทุกท่าน Amazing มากนะครับน้ำมันรั่วทุกทีรั่ววันเสาร์ไม่รู้เป็นอะไรวันอื่นไม่รั่วรั่ววันที่พนักงานไม่ทำงานผมโดนมาหลายเสาร์แล้วตั้งแต่สมัยที่อาบลาวแล้วนะครับโดนวันเสาร์ตลอดก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรน้ำมันถึงชอบรั่ววันนี้นะครับการออกแบบเทคโนโลยีนาโนชีวภาพมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมนะครับนี่คือภารกิจของเราการให้บริการทำความสะอาดเดี๋ยวมันมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างเดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆให้ฟังนะครับการติดตั้งอุปกรณ์หยดอัตโนมัติเพื่อขจัดฝุ่นในห้องน้ำแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียทุกท่านเคยเข้าห้องน้ำสาธารณะจะเคยเห็นกล่องขาวๆที่เวลาอยู่ในโถทั้งโถผู้ชายและโถผู้หญิงกล่องเหล่านั้นเวลาเราฝาดน้ำแต่ละทีเราจะได้กลิ่นหอมๆนะถูกไหมครับกลิ่นหอมๆนั่นคือน้ำสบู่ผสมหัวน้ำหอมหลักการจริงๆไม่ใช่นะครับหลักการจริงคือการฟีดเอาจุลินทรีย์ลงไปในระบบเพื่อไม่ให้กลิ่นมันย้อนกลับขึ้นมาตามท่อนั่นคือหลักการที่ถูกต้องไม่ใช่เอากลิ่นหอมมาดับกลิ่นเหม็นการใช้กลิ่นหอมมันคือการเป็นในเรื่องของเป็นเบสอ่อนๆนะครับเป็นกลิ่นหอมอ่ะนะครับไม่มันทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียทั้งมีปัญหามากกว่าแทนที่จะดีแต่ว่าจุลินทรีย์เนี่ยคงทำให้มันหอมไม่ได้เพราะจุลินทรีย์เราน่าจะนึกสภาพออกว่าน้ำปลาเชงนะเอาใส่กลิ่นหอมลงไปคงดูแปลกๆนะครับมันก็จะมีกลิ่นค่อนข้างจะเปรี้ยวๆนิดๆ นะครับอันนี้เป็นเซอร์ติฟิเคทของเรานะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ ISO ที่เราได้มานะครับเรามีอุตสาหกรรมเป็นกรีนอินดัสทรีนะครับก็เป็นธุรกิจสีเขียวนะครับอันขวามือเนี่ยเป็น Ecoserve คืออะไรครับ Ecoserve คือมาตรฐานยุโรปเวลาเราจะส่งสินค้าไปขายที่จะในประเทศในกลุ่มของโซนยุโรปเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องของถ้า Ecoserve ถ้า material ที่ผสมอยู่ในสินค้าเหล่านั้นมีความเป็นกรีนน้อยกว่า 98% 97% คือไม่ได้นะครับ 98% ถ้าน้อยกว่าต่ำกว่า 98% ขายไม่สามารถรับใบอนุญาต Ecoserve ได้ดังนั้นปัจจุบันเรามีผลิตภัณฑ์อยู่ประมาณ 6-7 ผลิตภัณฑ์ที่ได้ Ecoserve มาเรียบร้อยดังนั้นเราขายในยุโรปได้คนยุโรปยอมรับด้วยมาตรฐานตัวนี้นะครับเรามี NSF ของอเมริกานะครับเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับน้ำมีน้ำดื่มยี่ห้อหนึ่งในเมืองไทยที่ได้มาตรฐาน NSF นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราขายในอเมริกาได้นะครับเรามี5ร้านแปลกไหมฮะจุลินทรีย์กินได้เหรอ5ร้านเราเป็นผลิตภัณฑ์แรกที่ได้มาตรฐาน5ร้านที่ไม่ใช่อาหารดังนั้นเนี่ยพี่น้องมุสลิมสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของคีนได้โดยไม่ต้องมีความรู้สึกว่าขอประทานโทษนะครับมันเป็นหมูหรือเปล่ามันจุลินทรีย์เนี่ยมันไม่ถูกคัดแยกมาให้เป็นผลิตภัณฑ์เป็นสัตว์ต้องห้ามหรือเป็นสิ่งต้องห้ามกับฮาลาลเราก็เลยได้ใบอนุญาตอันนี้มาต้องขอบพระคุณฮาลาลมากนะครับเนื่องจากว่าลูกค้าของเราที่มาเลเซียกับอินโดนีเซียมีปัญหามากต้องการใบนี้เราก็เลยไปยื่นจดมานะครับก็ได้รับมาตรฐานมานะครับโปรดักต์ของคีนเนี่ยจริงๆเนี่ยนะครับหน้าตามันมีเยอะมากคีนมีหลายสูตรมากมีทั้งหมด13สูตรถ้าเล่าให้ฟังวันนี้ก็อาจจะไม่หมดผมยกตัวอย่างเป็นบางสูตรนะครับเอาที่ใกล้ตัวเราที่สุดนะครับเจิมคิลเลอร์นะครับนี่คือหน้าตาของเจิมนะครับเราก็จะมีเจิมคิลเลอร์มาฆ่ามันนะครับสรุปแล้วเจอร์มคิลเลอร์ชนะนะครับเจอร์มคิลเลอร์คืออะไรครับเจอร์มคิลเลอร์คือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาสกัดมาจากธรรมชาตินะครับเป็นไฮโดรเจนโปรไซด์ชนิดหนึ่งสกัดมาจากธรรมชาติทำมีผลต่อสิ่งเชื้อโรคเชื้อไวรัสนะอีโคไลซัมโมเรล่า H1N1 นะครับใช้ฉีดบริเวณทำความสะอาดทุกๆพื้นที่ที่เราต้องการทำความสะอาดและต้องการฆ่าเชื้อโรครวมไปถึงหน้าจอโทรศัพท์มือถือเอาแนบหูทุกวันรู้สึกไหมครับว่ามันมีเชื้อโรคเต็มไปหมดร้านโทรศัพท์มือถือทั่วไปเขาก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่ให้ฉีดแล้วก็เช็ดอันนั้นคือแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งแต่ของเราเพิ่มของความในเรื่องของการเคลมว่าฆ่าเชื้อไวรัส
ได้ 99.99% นะครับเรามีเคลมได้ว่าค่าเชื้อในสัตว์ในสัตว์ในพวกสัตว์พวกเชื้อเกี่ยวกับเป็ดหมูเราสามารถใช้ทำได้นะครับปัจจุบันอยากจะลองเชื้อยี่ห้อหนึ่งเหมือนกันอีโบลาไม่ทราบทุกท่านมีไหมครับเอาเข้ามาผมอาจจะติดคุกได้นะครับอยากทดลองเหมือนกันแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ทดลองนะครับแต่ก็เชื่อว่าน่าจะฆ่าได้เพราะว่ามันเป็นไวรัสชนิดหนึ่งนะครับใช้ทำความสะอาดคราบเลือดสมมติน้องผู้ชายคนที่ยืนอยู่กำแพงนะหัวแตกขึ้นมานะครับเลือดออกเปื้อนเสื้อใช้เจลคิลเลอร์ฉีดลงไปบริเวณที่เสื้อทำให้คราบเลือดเหล่านั้นมันหายไปได้นะครับเพราะว่ามันมีฤทธิ์ในการทำความสะอาดเกี่ยวกับคราบเลือดดังนั้นโรงพยาบาลนะครับตามปศุสัตว์ทั่วไปสามารถใช้ได้เลือดคนใช้ได้เลือดสัตว์ก็ใช้ได้เพราะมันอยู่ในใกล้เคียงกันนะครับคราบไขมันห้องครัวมีไขมันเยอะไหมครับบริเวณเตาแก๊สฉีดไปเลยครับแล้วเอาผ้าเช็ดรับรองว่าดีกว่ามิสเตอร์มาสเซนแน่นอนผมกล้าพูดชื่อดีเพราะผมเคยขายมาสมัยผมเป็นเซลล์มิสเตอร์มาสเซนนะครับคราบตะกันเลือดตะกันทุกอย่างตะกันเนี่ยตะกันน้ำสามารถทำได้แต่ตะกันสนิมไม่ได้เนื่องจากว่าของเรามันไม่ใช่สารเคมีมันคือไฮโดรเจนพาราออกไซด์เท่านั้นเองนะครับมีประสิทธิภาพในการขจัดคราบฝังลึกนะครับไม่มีส่วนผสมของสารเคมีจึงไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพขอประทานโทษนะครับเห็นผู้หญิงมีหลายท่านเวลาท่านจะเข้าห้องน้ำสาธารณะกลัวไหมครับเวลานั่งปกติเนี่ยผมไม่เคยเข้าไปดูนะฮะแต่ว่าอนุมานมาว่าถ้าเข้าไปอาจจะเอาผ้าเช็ดก่อนกระดาษเช็ดก่อนแล้วถึงจะนั่งการใช้เจลคิลเลอร์ฉีดลงไปบริเวณฝานั่งนะครับสามารถฆ่าเชื้อโรคบริเวณนั้นได้เวลาเรานั่งเราก็จะได้นั่งอย่างมีความสุขนะครับฉีดแท็บเล็ตได้ไปฉีดฝาซับโครงได้ด้วยโอ้หลายซับหลายซ้อนเหลือเกินนะครับย่อยสลายออกซิเจนให้เป็นน้ำได้ง่ายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับใช้แทนแอลกอฮอล์ใช้เช็ดโต๊ะได้นะครับเช็ดโต๊ะบริเวณโต๊ะของลูกน้อยนะครับเช็ดไม่ใช่เช็ดปุ๊บให้ลูกมาจับเลยนะครับมันก็ผิวเด็กมันมีความละเอียดอ่อนอยู่เช็ดและทำความสะอาดเรามั่นใจเลยว่าตรงนี้เนี่ยมันมีหลายๆช่องทางที่เราจำหน่ายไปเขาจำหน่ายในเรื่องของใช้กับการฉีดพ่นละอองฝอยเครื่องฉีดพ่นละอองฝอยทำใหคลีนพวกแอร์นะครับฆ่าเชื้อโรคได้นะครับอย่างที่บอกว่าสามารถฆ่าเลี้ยงในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ได้ด้วยนะครับนี่ครับโต๊ะอาหารนะครับในโรงพยาบาลสถานอนามัยนะครับโรงเรียนและห้องประชุมสัมมนาโรงอาหารนะครับพวกนี้ใช้ได้หมดนะครับทุกท่านเคยได้ยินชื่อนี้ไหมครับเจอร์มคิลเลอร์อาจจะไม่เคยได้ยินคีนนะครับ K แล้วก็ triple-e.co.th นะครับสามารถที่เข้าไปเสิร์ชดูได้นะครับน้องหมานะครับฉีดฆ่าเชื้อโรคในบ้านน้องหมาได้ปัจจุบันเนี่ยบางท่านเนี่ยเลี้ยงน้องหมาแทนลูกเลยรักกว่าลูกก็มีนะครับสามารถที่จะใช้และป้องกันอันตรายกับน้องหมาได้ด้วยนะครับคือปิดพันคีนทุกอย่างผมยกตัวอย่างมาตัวเดียวเนี่ยเนื่องจากว่าความที่ว่าเราเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากนะครับโอกาสที่คนจะแพ้น้อยมากไม่ใช่ว่ามีคนเคยแพ้มีคนเคยแพ้นะครับเคยมีดีลเลอร์รายหนึ่งเอาไปทำเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ฉีดแท็บเล็ตแล้วบังเอิญไปโดนมือเขาเห็นเชื้อสีขาวๆขึ้นที่มือเขาตกใจเลยว่ามือเขาไปโดนอะไรเป็นอะไรมันกัดมือเขาเหรอมันไม่ใช่ถ้ามือมีสิ่งสกปรกอยู่มีเชื้อไวรัสอยู่หรือมีเชื้ออะไรบางอย่างอยู่เวลาไปโดนเจอร์มคิลเลอร์เข้ามันจะเกิดภาพขาวๆขึ้นนะครับเคยมีคนแพ้ไหมมีผมไม่กล้าปฏิเสธว่าไม่มีนะครับมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันก็คือไฮโดรเจนพาราออกไซด์น่ะมันก็อาจจะมีการยึดคันบ้างนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์มากกว่าโทษเนื่องจากว่ามันเป็นไบโอ 100% นะครับผมหลักการทำงานคือกำจัดสิ่งสกปรกนะครับกำจัดเชื้อราเชื้อแบคทีเรียนะครับตรงนี้เนี่ยผมอยากจะขออนุญาตพูดตัวหนึ่งพอดีไม่ได้มีสไลด์ขึ้นนะครับเราใช้ชื่อว่า surface cleaner FOG digester ถ้าทุกท่านเข้าไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตหรือลงไปฟังเดี๋ยวไปฟังผมพูดข้างล่างก็จะเห็นภาพว่า
MOG Digester ใช้ทำความสะอาดได้ทุกๆพื้นผิวของบ้านพื้นไม้พื้นปูนพื้นปาเก้พื้นแม้กระทั่งพื้นยางสามารถทำความสะอาดได้หมดทุกรูปแบบนะครับ MOG Digester ใช้แทนการใช้สารเคมีในการทำความสะอาดผมมีเคสลูกค้ารายหนึ่งอยู่ที่จังหวัดกระบี่นะครับมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกลิ่นในระบบบัดน้ำเสียเรียกเราไปดูส่งตัวเครื่องบินให้ไปเลยคุณบิ๊กรีบไปดูหน่อยเราก็เดินทางไปดูเสร็จปุ๊บปรากฏว่าเดินขึ้นเกาะไปได้กลิ่นระบบบัดน้ำเสียมันจะมีกลิ่นขอประทานโทษนะครับเหม็นเน่าขึ้นมาเราได้กลิ่นโชยมาแต่ไกลเลยเดินก็ไปปุ๊บเขาก็บอกว่าทำยังไงก็ได้เสียเงินเท่าไหร่ก็ยอมเพราะโรงแรมคืนหมื่นกว่าบาทรองรับนักท่องเที่ยว 99% ทำยังไงก็ได้ให้กลิ่นหายเหม็นเราก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะจัด wastewater treatment จัดนู่นจัดนี่จัดนั่นมาให้สบายละมีแน่ๆแสนหนึ่งตรงนั้นปรากฏว่าเราเดินดูในรอบๆบริเวณนะครับเราไปดูเรื่องห้องน้ำไปดูห้องครัวห้องแขกที่พักมันมีประมาณ80กว่าห้องผมก็เลยบอกว่าพี่ลองใช้ MOG Digester ไหมบางทีอาจจะไม่ต้องใช้แสนกว่าบาทนั้นก็ได้อ้าวมาท้าทายกันดูลองทดลองกันดูผมก็ทดลองให้เขาทดลองใช้แทนกระบวนการการทำความสะอาดห้องทุกอย่างใช้น้ำยาล้างน้ำเป็ดเลิกไม่เอา MOG ใช้แทนใช้แฟบในการทำความสะอาดพื้นในห้องครัวไม่ต้องยกเลิกการใช้แฟบเอา MOG ใช้แทนใช้ทำความสะอาดซิงค์ล้างจานใช้แฟบไม่ต้องยกเลิกใช้ MOG ทำงานแทน1อาทิตย์นะครับผ่านไปปรากฏว่าหายกลิ่นหาย2อาทิตย์จากที่เคยตักไขมันทุกวันวันละ2ครั้งปัจจุบัน1อาทิตย์ตักไขมันครั้งหนึ่งเนื่องจาก MOG เนี่ยมันมีส่วนผสมของไมโครนะครับมีส่วนผสมของจุลินทรีย์ที่มีฤทธิ์ของการกินสารอินทรีย์เป็นหลักดังนั้นเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของระบบบำบัดน้ำเสียไขมันเรื่องกลิ่นสามารถช่วยได้ภาพที่ทุกท่านเห็นมันเป็นภาพระดับไมโครนะครับเป็นธุรกิจไมโครของเราเราก็มีการย่อส่วนลงมานะฮะร่วมมือกับทางสวทช.นะครับในเรื่องของการคิดค้นธุรกิจมาโครในระดับนาโนขึ้นมานะครับเรามีข้อคิดมาจากในเรื่องของการใช้ผ้าสะอาดครับเราเรียกว่าเป็นโครงการโนสะอาดนะครับก็เริ่มมีการคิดค้นเรื่อยมานะครับมันเป็นในส่วนของตอนช่วงที่มีน้ำท่วมเนี่ยมันก็จะมีโอ้โหเดี๋ยวคันเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนั่นทำอะไรซักผ้าก็ไม่แห้งเพราะฝนก็ตกตลอดเวลามีผ้าของน้ำเสียนะครับการเช็ดเท้าทำอะไรไม่ได้เลยนะครับเราก็มีการคิดค้นว่าเราจะทำเป็นผ้าเดี๋ยวหลังจากงานนะครับสามารถมาทดลองได้ตัวนี้นะครับก็เป็นการคิดค้นร่วมกับสวทช.เหมือนกันนะครับในทุกกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นคนขับรถนักกีฬานักสำรวจทหารห้องอาหารจำเป็นจะต้องมีผ้าเหล่านี้เป็นตัวช่วยในการทำความสะอาดนะครับเราจึงเป็นนวัตกรรมต่อยอดขึ้นมาว่าจากธุรกิจเราเป็น B2B business นะครับเราเปลี่ยนมาเป็น B2C มากขึ้นนะครับ B2C เนี่ยมันจะคล้ายคลึงกับมันใกล้เคียงกับคำว่า B2I B2II คืออะไรครับ Innovation Independent แล้วก็ Intermediate นะครับจึงได้มี Yumi ขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งธุรกิจของคีนที่ทำในร่วมกับคือเป็นธุรกิจเกี่ยวทางด้านนาโนนะครับผมผลิตภัณฑ์ยูมิเนี่ยใช้ทำความสะอาดใช้เช็ดมือนะครับใช้เช็ดแท็บเล็ตได้นะครับใช้เช็ดหน้าได้ใช้เช็ดทำความสะอาดเท้ากรณีขอประทานโทษเท้าเหม็นนะครับใช้แทนผ้าเบบี้ไวท์เหมือนกันนะครับแต่เพียงแต่ว่าเรามีธุรกิจมีการใช้ตัวสารที่มันเป็นสารฆ่าเชื้อตัวนี้คล้ายคลึงกับเจอร์คิลเลอร์เลยนะครับมีแต่ว่าเอามาใส่ผ้านะครับผมปัจจุบันเนี่ยธุรกิจเราก็มีไปจนถึงนะครับในเรื่องของการเป็นสบู่ล้างมือนะครับแอนตี้แบคทีเรียล้างมือด้วยฆ่าเชื้อโรคด้วยนะครับเป็นในเรื่องของการกำจัดกลิ่น
แล้วฆ่าเชื้อโรคด้วยนะครับเป็นในเรื่องของการกำจัดกลิ่นด้วยนะครับเป็นแบบสเปรย์ขนาดเล็กพกพาหรือแม้กระทั่งหัวชงกาแฟทุกท่านเคยเห็นไหมครับไอ้ที่เขาเอากาแฟใส่ไปแล้วบดแล้วเอาเสียบเข้าไปนะครับดังนั้นเขาเรียกว่าหัวชงนะครับหัวชงปัจจุบันเนี่ยเราจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากเมืองนอกซึ่งเป็นสารเคมีขวดหนึ่งเนี่ยมีอยู่500กรัมประมาณ 700-800 บาททุกร้านกาแฟจะมีตัวนี้ต่อไปเนี่ยเราก็เริ่มมีตัวนี้ออกจำหน่ายนะครับเป็นธุรกิจการล้างหัวชงกาแฟได้รับการทดสอบมาแล้วนะครับรวมไปกระทั่งถึงปกติเนี่ยธุรกิจของคีนมันเป็น B2B business นะครับมันจะต้องมีการผสมน้ำตัวนี้เราทำเป็น ready to use มากขึ้นเร็วๆนี้ทุกท่านก็จะได้เห็นในรูปของยูมิวางตามเชลอาจจะวันนึงอาจจะมียูมิเห็นเป็นน้าเด่นมาถือยูมิล่าสุดมีอีลิกตาอะไรนะที่ฮิตแมนเดวิดฟอสเตอร์ก็เราก็เป็นสปอนเซอร์ที่ตรงนั้นนะครับในการที่ใช้แบรนด์ยูมิเนี่ยเข้ามาตีตลาดหวังว่าคงจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเหมือนกันนะครับโอเคหมดครับมีอะไรสงสัยไหมครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวมาทดลองใช้หน้างานได้นะครับวันนี้มีให้ทดสอบการใช้ล้างมือแล้วก็ขออนุญาตแนะนำนิดนึงนะครับว่าหลังจากใช้ไปแล้วเนี่ยลองดูว่ากลิ่นเนี่ยมันติดมือเป็นนานขนาดไหนนะครับตัวนี้ไม่ใช่ไมโครบนะครับเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ครับนี่นะครับเดี๋ยวไงเจอกันที่บูธได้ขอบพระคุณครับโปรดักต์น่าใช้มากเลยนะคะใครอยากทดลองใช้ต้องรีบมาใช้นะคะมีอยู่ไม่เยอะนะคะ